สวัสดีครับพบกับผมแอดนุและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะท,ที่มีชื่อเรื่องว่าพอได้เกิดใหม่เป็นองค์ชายลำดับที่7ก็เพื่อเรียนเวทให้สนุกเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเรามารับชมไปพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และก็ก,กดซับสไครป์เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับทีมงานผู้กล้าสายสปอยด้วยนะครับและทั้งช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะถ้าหากว่าใครอยากสนับสนุนผู้กล้าสายสปอยแล้วก็กดสมัครกันมาได้เลยนะขั้นต่ำเพียงแค่ ยี่สิบาทเท่านั้นและถ้าหาว่าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อใหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม Viu Premium อีกหนึ่งเดือนไปเลย ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สําหรับใครที่ใช้ y o u t u b e p ีเมียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดบินดูแลตลอด24ชั่วโมงที่นี่จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณาเมื่อกวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง i อดี n ลไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR code โค้ดที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราแอดแค 4K นะครับเปิดเรื่องมาใน ตอนที่1ภาพเนี่ยได้ตัดมาในสถานที่แห่งหนึ่งนะครับดูเหมือนวานีน่ะจะเป็นอดีตของทางพระเอกของเรานั่นเองซึ่งในตอนนี้นั้นตัวของเขาเนี่ยซึ่งก็โดนทางฝั่งของราช,ชาหรือว่าทางขุนนางเนี่ยโดนกดขี่อยู่นั่นเองซึ่งโฮมันเนี่ยก็ได้กแกล้งทางพระเอกของเรานะครับซึ่งโฮมันเนี่ยก็ได้บอกว่าลองใช้เวทโจมตีพวกเขาดูหน่อยสิซึ่งทางพระเอกในตัวของเขานั้นก็ได้โจมตีไปอ่ะนะแต่เวทของเขาที่โจมตีไปเนี่ยมันก็เล็กกระติดเดียวนะครับทําให้พวกเจ้าขุนนางเนี่ยมันนึกับดูถูกพระเอกเลยอ่ะนะว่าพล ใช่นะซึ่งทางฝั่งของพ่อขุนนางหรือว่าทางราชานั้นตัวของมันเนี่ยก็ได้ใช้พลังขั้นสูงนะครับเพื่อจะให้พระเอกรู้ซึ้งว่านี่น่ะคือพลังของจริงซึ่งในระหว่างที่มันกําลังชาร์จพลังอยู่นั้นมันเนี่ยก็ได้ดูถูกทางพรขอรอต่างๆนานาเลยนะครับวันนายน่ะหรือว่าคนอย่างแกน่ะไม่มีทางมีสิทธิ์ใช้เป็นบนแบบนี้ได้หรอกนะเพราะว่าการที่จะใช้มันได้น่ะต้องเป็นถึงกษัตริย์มีชาติกลกูลที่ดีและมีพรสวรรค์ความพยายามเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเวทพวกนี้น่ะต่อให้เจ ด้านเวทมนต์ก็ไม่มีทางต้อนรับเจ้าซึ่งในตอนนี้ทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้โดนเวทมนต์นะครับผอไม้ตัวของเขาเนี่ยจนเขานะครับก็กําลังจะสิ้นใจตายแล้วนะแต่กลับกันทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่มันนี่มันช่างวิเศษเหลือเกินนี่น่ะเหรอเวทมนต์ชนสั้นสูงภูเพียพร้อมช่างร้อนช่างเจ็บเหลือเกินและก็ช่างงดงามมากหากเป็นไปได้เราอยากฝึกฝนให้มากกว่านี้ให้เชี่ยวชาญและในตอนนี้นะครับทางพระเอกของเราในตัวขเขานั้นก็ได้ลืมตาตื่นขึ้น,นมาในพระราชวังแห่งหนึง่ง ึ่งนเขาเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาพบกับสาวๆเต็มไปหมดเลยนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ต่างงงอ่ะน,นะว่าทเนียมาที่ไหนนะ่ะแน่นอนล่ะครับทางเพกของเราเนี่ยก็ได้ต่างตกใจอ่ะน,นะว่าตัวของเขาในยอยู่ที่ไหนแล้วเขานะครับก็ได้เผอพูดพลังบนบนของเขาไปอ่ะนะซึ่งมันก็ได้เกิดประกายไฟขึ้นมาจนทําให้ประสาทที่เขาอยู่เนี่ยมันระเบิดออกมาครั้งใหญ่เลยนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเกิดมาก็ตึงแล้วเนี่ยนะแน่นอนล่ะทุกคนเนี่ยก็ต่างตกตะลึงเป็นอย่างมากเลยว่าเอกของเราหนะพอเกิดมาเนี่ยก็ใช้พลังได้แล้วงั้นเหรอซึ่งทางเพ วันเวลาก็ได้ผ่านไปนะครับในตอนนีนะ้ทางพระเอกนะันตัวของเขาเนี่ยก็ได้เริ่มเติบโตขึ้นมาแล้วนะเป็นวัยทันเล่นแล้วนั่นเองตัวของเขานั้งค้าก็ได้กําลังเล่นซ่อนแอบกระทังพวกเมสาวอยู่เลยอะนะหรือว่าพวกสาวรับใช้นั่นเองจนตัวของเขานะครับได้ไปเจอกับชา,า,าย2คนซึ่งเป็นทหารอง,อง,องรครักษ์ของที่นี่นั่นเองนะครับซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยมีชื่อว่าลอยนั่นเองอะนะทางลอยเนี่ยก็ได้บอกกับทั้งสองคนไปว่าอย่าบอกพวกเมเชลนะว่าเขาน่ะแอบซ่อนอยู่ที่นี่ซึ่งทางทหารคนนึงในตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับถ้าจะเล

หากเป็นเชีย่ยพะวงแล้วอย่างน้อยก็ควรจะลาสักอย่างนะแต่พอเขาพูดไปนะครับทั้งเพ่อเอในตัวของเขาเองก็ได้รีวบวิ่งหนีไปเลยซึ่งพวกเขาเถึงกับช็อกเลยะนะและทานอาหารสองคนคนี้นะครับพวกเขาเ่งก็ได้คุยกันอ่ะนะว่าทัน้อยนะคือองค์ชายลำดับที่7ซึ่งอายุนั้นห่างกับพวกพี่ชายอยู่มากเลยจึงไม่มีสิทธิ์เข้ายังชิงมันลังต่อใหเสนิทชิดเชื่อไปก็ไม่ได้อะไรซึ่อีคนนะครับก็ต่างคัดค้าน่ะนะเรื่องนั้นนั้นไม่จริงหรอกนะทันร้อยเกิดมาก็เข้าใจสิ่งทีีี่่่่พูดไดไ้ในน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 ทททททัััหาามมาาาตเเเวมมมอแแจะปป็ปิิถยงฏสธ ซึ่งเขาเนี่ยก็ฉายแววความเป็นสุภาพบุรุษตั้งแต่เด็กเลยนะยิ่งกว่านั้นคาวัทันลอยต้องเป็นวิลเลียมเบอร์โดกับชาติมาเกิดใหม่แน่นอนซึ่งทางวิลเลียมเบอร์โดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตำนานนะครับผู้ใช้เวทมนต์ที่เก่งที่สุดเลยนั่นเองซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ทายกันเล่นอ่ะนะว่าอนาคตอันทันลอยนั้นอาจจะเป็นบรรพาุบรุษแห่งจอมเวทเลยก็ได้ซึ่งตัดมาทางลอยนะครับในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้วิ่งหนีสนุกอยู่เลยอ่ะนะซึ่งก็กําลังวิ่งตรงไปที่ห้องสมุดนั่นเองตัวของเขาเนี่ยก็ได ความทรงจำจากชาติที่แล้วอีกด้วยซึ่งชาติที่แล้วนั้นเขาเนี่ยเป็นแค่ประชาชนทั่วไปในราชาอาณาจักรซาลูมนั่นแหละไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมความทรงจําในชาติที่แล้วยังอยู่แล้วมาเกิดใหม่เป็นองค์ชายระดับที่เจ็ที่มีฐานันดรศักดิ์เพียบพร้อมแต่ว่านะฐานันดรศักดิ์หรือเกียรติยศจะเป็นยังไงก็ช่างจุดยืนของเราในชาติที่แล้วก็ยังไม่เปลี่ยนไปหรอกนั่นคือฉันสนใจเพียงแค่พระราชวังแห่งนี้น่ะจะมีเวทมนตร์ที่ทาให้เราตื่นเต้นได้สักเพียงใดสิ่งที่เราสนใจนะมีแค่นั้นแหละซึ่งในตอนนี้้้้้ทาาาางงงลลอออยหนนนนนต่ขเขเเเก็ไดามานนมดมมใสุะ ซึ่งก็ได้โดนเมดคนนึงนี่ยจับไว้ได้นะซึ่งเมดคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าซิลฟ้านั่นเองทั้ง2คนนะครับก็เลยไม่รอช้าทั้ง2เนี่ยก็เลยทําการฝึกกันอย่างรวดเร็วเลยซึ่งก็เป็นการฝึกดาบด้วยกันนะนะซึ่งฝีมือของทั้งคู่เนี่ยก็นับ่าสู่สีกันเลยนะครับทั้งคู่ได้ทําการต่อสู้กันอย่างโหดเหี้ยมเลยทางลอยนึงก็แอบบ่นไปนะว่าเป็นองค์ชายระดับที่7ที่ไม่มีสิทธิ์แย่งชิงบัลลังก์มันจะเป็นต้องเรียนวิชาดาบก็ได้มั้งน้องซิลฟ้าเนี่ยก็ได้บอกไปว่าบอลลังกมชิงเอไนี่ย ได้ขาทำหน้าที่ของเขาด้วยกับท่านลอยและนาทีนี้ก็เปรียบดังชีวิตของข้าด้วยทางพระเอกนะครับหรือว่าทางลอยนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้แอบคิดในใจว่าถ้าทําได้ไม่ดีแล้วก็มีหวังได้ฝึกฝนกับทางซื่อฟ้าจนถึงเย็นแน่ และทั้งคู่นะครับก็ได้ตั้งท่าแล้วก็ทําการโจมตีกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในตอนนี้นั้นทางลอยในตัวของเขาก็จะได้เอาจริงแล้วนะน้องซิลฟา้าเนึนงกะชมเลยนะครับว่านับวันนับยิ่งแข็งแกร่งขึ้นมากเลยนะท่านลอยนะ้าถามพระเอกด้วยว่าทางลอยในตัวของเขานี่ก็ได้พูดขึ้นมาในใจว่ามันก็แน่นอนอยู่แล้วก็ซิลฟ้าเอามือให้ตลอดเลยนี่นะและในตอนนี้เรากําลังใช้พลังเวทร,รูปแบบควอบคุมที่เรียนแบบการเคลื่อนไหวของทางชื่อฟ้าอยู่สวนซิลฟ้าเองก็เหมือนกับกำลังต่อสู้กับตัวเองในกระจกสรุปว่าก,ากะ ตัวของเขาเนี่ยก็เลยใช้พลังที่เอาจริงมากขึ้นนะตูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะใช้พลังการเล่งเจริญเติบโตของตัวดาบนะครับทำให้ดาบเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นและตัวของเขานั้นยังใช้วิชาลอยตัวอีกด้วยซึ่งไปใช้2วิชาพร้อมกันเลยนะครับมันน่ยโคตรโหดเลยนะซึ่งสาเหตุที่เขาเนี่ยใช้วิชาลอยตัวแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยคิดว่าถ้าหากเขาเนี่ยยังต่อสู้แบบนี้ต่อไปเขาน่าอาจจะมีสิทธิ์แพ้ก็ได้เพราะส่วนสูงเขาน่ะยังสูงไม่เท่าสีฟ้านั่นเองทําให้เขาอาจจะแพ้ได้นะครับเขาเนีี่่ยกเเเ้้าาาาอััททททคูงงงงนนบบซึร ก็ได้สู้กันไปอย่างสักพักเลยะนะและในตอนนี้ตัวของท้งเพเอกในตัวของเขานั้น <S <S ก็ได้กําลังจะปิดฉากทางซิลฟ้าแล้วนั่นเองตัวของเขาเนี่ยก็เลยคิดกับตัวเองไปว่านะครับระหว่างที่เธอกาลังต่อสู้กับตัวเองในกระจกหากศัตรูในกระจกเคลื่อนไหวต่างออกไปกระทนหันจะรับมือได้ยังไงกันล่ะยกเลิกเวเดนแบบซึ่งในตอนนี้นั้นการเข่ามาของท้งรพเอกของเราเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับตัวของเขานั้นได้ทําการ,รดีดตัวแล้วก็ได้พุ่งไปจะทําการปิดฉากทางซิลฟ้านะแต่ว่านะทางซิลฟาน,น้องเนี่ยก็ได้กะให้หมดแล้วนะครับทนัน,ออนััน้อะ ไม่มีทางที่คนอย่างข้าจะมองเห็นระยะทางของท่านลอยผิดไปหรอกข้าเล่งการเจริญเติบโต,ตให้ดาบไม้ยาวขึ้นใช้การลอยลบปัญหาเรื่องส่วนสูงจากที่กล่าวไปท่านทําเพื่อยันคิงบาคิงไหลกับข้าช่างน่ารักอะไรเช่นนี้ซึ่งน้องซูฟานเนี่ยก็ได้คลางไอ้ลอยไปที่เยบร้อยแล้วอะนะแถมน้องเนี่ยยังเป็นโซตาคอน,นด้วยนะครับน้องเนี่ยได้จับลอยเวียงไปเวียงมาเลยเพราะว่าน้องนํงน่หมั่นไส้นั่นเองซึ่งหลังจากฝึกซ้อมกันเสร็จนะครับทางลอยเนี่ยก็โดินทางซูฟานั่นจับมาอาบน้าด้วยกันนะนะซึ ก็ได้งองแงแล้วครับเพราะว่าตองเขาน่ะอาบเองก็ได้นะแถมข้าน่ะอย่าไปอ่านหนังสือเต็มทีแล้วซึ่งทางสาวสาเนี่ยก็ได้ให้ผลว่าถ้าหากข้าส,สายตากระท่าน้อยแล้วละก็คงไม่เปน็นนอนหนังสือไม่ยอมอาบน้ําแน่นอนซึ่งทางไอ้เจ้าลอยเนเมยก็ได้แอบเขินนิดนึงอะนะตองเขาเนี่ยอยากแค่ไปค้นคว้าเวทมนต์เท่านั้นเองซึ่งทางสาวสาเนี่ยก็ได้ต่างรุมร้องท่านลอยแล้วครับแลวก็ได้บอกกับท่านลอยว่าท่านลอยน่ะอย่าดื้อไปมากกว่านี้เลยเดี๋ยวโดนอสูรต้องห้ามในตำราจับกินเอานะซึ่งทางลอยเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับอสูร้้อองงาาานนนนรัซึ่่ทุกกกค็ไดดบว ล่างของทางปราสาทนี้นะมีห้องตำราลับอยู่ซึ่งก็มีอสูรตนหนึ่งถูกขังไว้ในตำราซึ่งอสูรตนนั้นมีชื่อว่ากรีมัวนั่นเองทางลอยในตอนนี้นะครับตัวของมันเนี่ยก็ได้เอ๋อแดกไปแล้วนะเพราะว่าเขานั้นอยากจะไปห้องตายดินทางปราสาทเต็มทีแล้วซึ่งทางลอยนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้อาศัยระหว่างทุกคนในชุละมุนกันอยู่นะตัวของเขาเนี่ยก็เลยแอบออกไปเพื่อจะไปหาตำดากรีมัวนั่นเองนะครับแล้วในตอนนี้ทางลอยของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยหลังจากอาบน้ําเสร็จนะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยแอบย ตัวของเขาเนี่ยก็เลยจะมาตามหาทางกิเลมวัวนะที่ถูกกักขังไว้ในใต้ดินแห่งนี้นั่นเองซึ่งทางเขาเนี่ยก็มีทหารอยู่ถึง2คนเลยนะครับทางลอยไม่รอช้านะตัวของเขาเนี่ยก็เลยใช้เวซอนตัวนะครับเพื่อที่จะแอบย่องเข้าไปในห้องนั้นนั่นเองซึ่งพลังเวทของเขาเนี่ยนับได้ว่าสมบูรณ์แบบนะครับการซ่อนตัวของเขานั้นถูกข้น้นเปอัตโนมัติเลยนะมันสามารถควบคุมการพัดของสายลมและก็ควบคุมกระแสสะท้อนแสงได้ดีเป็นเวทมนต์ที่ทําให้มองเห็นตัวซึ่งในระหว่างที่ทางลอยของเรากําลังย่องไปอยู่นั้นพวกทหารทั้งสองคนเนี่ยก็ เส้นทางไปยังห้องสมุดที่ผนึกไว้นี้นอกจากตำราต้องห้ามที่บันทึกเป็นมูลระดับสันคลอนประเทศได้แล้วนั้นยังมีไอศูย์ที่แข็งแกร่งมากผนึกไว้อยู่ด้วยนะจึงพกยามเนี่ยมันก็ได้มั่นใจมากเลยนะครับว่าไม่มีใครนะ่ะเล็ดลอดสายตาพวกเราในการเฝ้ายามนี้ไปได้หรอกซึ่งแน่นอนละครับมันก็มีคนหนึ่งอ่ะนะที่กำลังเดินเข้าไปแบบชิวๆแล้วนั่นเองซึ่งก็เป็นทางลอยนั่นแหละก็ของเขาเนี่ยได้ลอยเข้าไปอย่างไร้เสียงเลยนะครับพระทหารเนี่ยยังบอกต่อนะครับว่าการที่คนนะ่ะถึงจะเข้าไปได้ก็เถอะแต่ว่านะการจะเปิดประตูนนนนนนัั้้องงใชกเเเววถึ10คลยยทีีด ว่าไม่มีทางเป็นไปได้หรอกน้าว่าคนธรรมดานะ่ะจะเปิดประตูได้ประตูนั้นน่ะเป็นบาร์เดทีด่แข็งแรงที่สุดที่พวกเรามีในตอนนี้แล้วนะแน่นอนละครับแต่ทางฝั่งของไอ้ลอยเนี่ยลอยมันใช้แป๊บเดียวเลยะนะมันใช้5นิ้วของมันนะครับทำการผลักหนึกอย่างง่ายได้เลยและตัวของมันนั้นก็ได้รีบวิ่งเข้าไปเพื่อไปดูห้องสมุดนี้นั่นเองทางลอยในตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยนะครับพอเข้ามาแล้วนะาลอยในตัวของน้องนะครับก็ได้เลน่นโซนอยู่ในห้องนี้สักพักเลยนะแล้วน้องเนี่ก็ได้นึกขึ้นได้นะครับว่าน้องนะ่ะต้องก,งกังนอม,มือ่ซึ ได้มีหนังสือเล่มนึงนะครับพุ่งขึ้นไปบนฟ้านะแล้วก็ได้หัวเราะพูดกับทางลอยไปว่าใช้ได้เลยนี่สามารถปลดบาเรียเข้าประตูมาได้ไอหนูให้ตายสิไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเป็นเด็กตัวแค่นี้ขามีน้ำว่ากรีมัวแล้วเจ้าล่ะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้แนะนําตัวกันนะครับดูเหมือนว่าไอกรีมัวเนี่ยมันจะค่อนข้างเจ้าเลยพอตัวเลยอะนะตัวของมันเองก็ได้บอกทางลอยไปว่าลอยต่อไปช่วยปลดผนึกข้าให้หน่อยสิยังไงในไม่ช้านี้นะ่ะเจ้าที่ผนึกข้าในตอนนี้มันก็ต้องคลายออกอยู่ดีพอะพลังเนะิ่อมันเริ่็ก ออกอยู่ดีมาสิเดี๋ยวข้าจะมอบเงินตอบแทนตามที่เจ้าต้องการเลยแน่นอนล่ะครับมันก็ได้ใช้เทคนิคต่างๆนะเพื่อหลอกเด็กนั่นเองแต่ว่าทางลอยในตัวของเขานะครับก็ได้จับโปได้นะวันนี้นะมันก็เป็นแค่หินที่ถูกเปลี่ยนรูปร่างภายนอกแค่นั้นเองข้างในเนี่ยโคตรกว้างเลยลอยเนี่ยก็เริ่มลำคาแล้วนะครับน้องเนมก็เลยเสนอไปว่าเดี๋ยวฉันนะ่ะจะรายเวดผนึกให้เจ้าใหม่ละกันเพราอเจ้าอาจเป็นภัยต่อประเทศนี้และเป็นภยัยให้กับพ้องทดลองของฉันก็เป็นได้ดยังไงก็ปล่อยอาูรนไปไม่ได้หรอกนะซึ่งไอเจ้ากรีมัวนั่นม คนที่ผนึกข้าไว้นะ่ะผ่านไปตั้งกี่ร้อยปีแล้วก็ไม่รู้ข้าไม่อาคาดแข่งคนในยุคนี้หรอกจึงทางลอยมันก็ไม่เชื่อนะครับเจ้าก,กรีมัวน่ะมันก็เลยใช้ไม้ตายอะนะง้นข้าจะสอนเวทมนบรัณให้เอาไหมเบทมนบรัณที่สาบสูญไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนแต่พระเจ้านะ่ะคงจะไม่สนใจสินะแน่นอนละครับทางลอยของเรานั้นพวกองเขาเนี่ยก็ได้รีบปลดผนึกไอ้เจ้าบา้านทันทีเลยลอยได้ถามเชดก,กับทางกรีมัวไปว่าจะสอนให้เขาจริงงั้นหรอไอ้เจ้าก,กรีมัวน่ะมันก็ได้เข้าแผนมาเลยอะนะมันเนี่ยก็ได้บอกว่าจริงสเเเทท่าีีีดดูจกก้มพพรรรวไปนนยยบอละ ลอยไม่ลอช้าแล้วครับตัวของน้องเนี่ยก็ได้เสกกุญแจแล้วก็ได้พุ่งเข้าไปปดผนึกไอ้เจ้ากรีมัวมันออกมาได้แล้วในตอนนี้นนซึ่งก็เข้าแผนของไอ้ทางกรีม,มัวเลยอ่ะนะเจ้าก,กรีม,มัวเนี่ยมันก็ได้ยิ้มชั่วมากเลยนะครับซึ่งรัางจริงของเจ้ากรีม,มัวเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวทางลอยเนี่ยก็ได้ทวงสัญญาไปอ่ะนะวันนา้น่ะจะสอนเวทโบราณให้ฉันงั้นสินะซึ่งทางกรีมัวเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดสัญญาอะไรเลยนะครับมันเนี่ยก็ได้ใช้เวทโบราณของมันโจมตีไปใส่ทางลอยเลยนพ่อนาอนเนุ่เเเะ นะนี่คือปืนใหญ่ประกาศทำมินยังไงล่ะแเรียนสนใจหรือยังเอาละต่อจากนี้เอาไงดีนะซึ่งมันเนี่ยก็ได้คิดว่าทาง้อยนะ่ะคงตุยไปแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าผิดคาดนะนะทางร้อยในตัวของเขาได้กลางบาเรียเอาไว้เขาทาดีนี่เป็นวิธีการที่แปลกจังทั้งการรวบรวมทั้งการขึ้นรูปแม้แต่วิธีการใช้ก็ยังเป็นเอกลักษณ์นี่ขอดูอีกสักหน่อยได้ไหมลนะ่ะซึ่งทางร้อยเนี่ยก็ได้ออนตีนจากเลยนะครับไอทางกรีมวนะัวน่ะมันก็เลยจัดให้อะนะตัวของมันเนี่ยก็ได้คว่างไปอีกครั้งหนึ่ง บาแลาโคตรแข็งนี่มันคืออะไรกันวะเนี่ยโดนปืนใหญ่ประกาทัรเมนของข้าเข้าไปทําไมไม่สรกส้าเลยละ่ะซึ่งทางลอยในตอนนี้นะครับตงเขาเนี่ยก็ได้คิดคำนวณพลังต่างๆนานานะที่มันเนี่ยปล่อยออกมานั่นเองดูเหมือนว่านี่น่ะจะเป็นแค่พลังคลื่นธรรมดานั้นหรอชากกะสนใจแล้วสิซึ่งทางลอยนะครับก็ได้ดูดเวทดมนส่วนหนึ่งเนี่ยเข้ามาใส่นิ้วของเขาอ่ะนะแล้วเขาเนี่ยก็ได้ดื่มลดความเจ็บปวดนะครับของพลังอันนี้นั่นเองซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยเจ็บปวดเท่าไหร่เลยนะอากจะมีความสุขมากกว่านะครับเขานะครับหรือว่าทางรออยเนนี่่้้คามงๆึจกัะบ ทางลอยเปนแบบนี้เนี่ยตัวของมันก็ได้หัวร้อนจัดเลยนะมันเนี่ยได้ใช้พลัง2ประสานนะครับซึ่งมันเนี่ยก็ได้ไล่คาถา2อันเลยนะในรอบเดียวค่อในรอบนี้นะครับมันก็กลายเป็นเกลียวปืนปบกกายทรมินใหญ่เลยนะซึ่งก็เป็นพลังโจมตีที่โคตรจะสุดของมันแล้วอ่ะแต่ว่าทางลอยนั้นตัวของน้องเนี่ยก็ได้ทําการคิดคํานวณนะครับว่าพลังนี้มันคืออะไรซึ่งทางไอ้เจ้ากรีมัวนะครับตัวของมันน่คิด่าลอยน่ะเดสมอลเลวไปแล้วนะแต่ว่าผิดคาดนะครับทางลอยน่ะกลายเป็นอะไรเลยเจ้ากรีมัวนั้นมันก็เลยบอกไปว่าอย่าบอกนะนี่นะเป เป็นอย่างมากเลยนะครับใช่สุดยอดมากเลยละ่ะศึกษาด้ยแลสนุกจริงๆแหละทั้งการสลักเวยน้ไม่ท่วนลงไปที่ร่างกายทั้งการหลอกด้วยลําแสงพลังเวทได้สั่งสงความรู้มาเพียบเลยละ่ะยอดเยี่ยมสุดๆไปเลยซึ่งในตอนนี้นะครับทางเจ้าจจกรีมมัวนะ์มันก็จะรีบหนีไปเลยอ่ะนะอะไรกันว่าไอเด็กบ้านี่ไม่เล่น้ยลยลวโว้ยซึ่งมันก็ได้หนีไ่พ้นอ่ะนะเพราะว่าลอยในกลางบปเลียหมดแล้วซึ่งก็กลางไวลรอบปราสาทเลยเพราะว่าลอยนะ่กยยะนะก็เกิดความเสียหายนั่นเองซึ่งทางกรีมมัวนะ์มันก็หมดทางหนีแรักครับมัน่ดานเ,าเนแะวน างลอยเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ต้องใช้เล้าล่าชันนะเข้าใจมันแล้วต่อไปนะก็ถึงตาชั้นเล้วล่ teh, ถึงทางลอยนะครับก็ได้ใช้เวทมนต์บางอย่างอะนะดูเหมือนว่ามันจะเป็นเวทมนต์พลังไฟที่เขาเนี่ยเพิ่งได้เรียนรู้จากไอ้ทางกรีม,มรัวเมื่อกี้เลยนะครับเขาเนี่ยได้ลองใช้เลยอะนะแล้วก็ได้บอกให้ทางกรีมนะัวน่ะป้องกันไว้ซะลูกไฟอาคีแผดเผาท้ายเจ้ากรีรมัวนะครับตัวของมันเนี่ยก็ได้ถึงกับตกใจมากเลยว่าอะไรน่ะปริมาณพลังเวทนั้นแน่นอนนะครับทางเจนะ้ากรีมัวลน่ะมันก็ได้กลายเป็นขี้ไปแล้วนะ ทำการคืนสภาพห้องนี้ภายในเซลร์ฟเวอเลยะนะทางกรีมอถึงกับตกใจเลยว่ามันเป็นไปได้ยังไงซึ่งในตอนนี้นะครับทา้เจ้ากรนะีมอลนันก็ได้ทำเป็นคารวะาทางไอ้เจ้าลอยไปแล้วะนะซึ่งแน่นอนว่ากรีมอนะัมันแค่ตีหน้าเขาใสแค่นั้นเองกรีมอได้บอกว่าเขาน่าจะเป็นอสูรรับใช้ให้กับทางลอยต่อไปหลังจากนี้ซึ่งทางลอยนะั้ก็ได้ยินดีนะครับแล้วก็ได้บอกว่าถ้าออกไปในร่างนี้นะมันคงจะแปลกหน่อยนะนายหนาะช่วยแปลงเป็นร่างเล็กๆหน่อยได้ไหมึ่งนมันนั่ยก็ได้จัดให้นะครับึ่วร่างนี้น,ะน,นนะั้ แผนแปลกๆออกมานะครับวัาชันเข้าใกล้ทางร้อยแล้วก็ฉันน่ะอาจจะชิงร่างกายของทางร้อยมาก็ได้แล้วมันเนี่ยก็ได้ลองเข้าไปกอดดูนะซึ่งพอมันเข้าไปกอดน,นะครับเพื่อจะแย่งชิงกลายเนื้อนั้นแต่ว่าผิดคาดเลยนะมันเนี่ยก็ได้เห็นก้อนพลังบางอย่างอะนะจากในร่างกายของทางร้อยนั่นเองซึ่งมันเนี่ยก็ใหญ่และน่ากลัวเป็นอย่างมากจนทางเจ้ากรีมมัวในตอนนี้น่ะมันก็นกับสั่นไม่หยุดเลยและทั้งคู่เนี่ยก็ได้ทําความรู้จักกันนะครับทางกรีมัวน่ะมันก็เลยพูดมาว่าระหว่างนี้น่ะฉันทําตัวสงบสุมไปก่อนเลยละกันและก็ได้ตตจบอนที่